คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงสกินประจำแรงซีซั่นถัดไปนั่นก็คือสกินของพี่มุราดค่ะซึ่งซีซั่นที่แล้วนะคะก็จะเป็นสกินของพี่แบนแบบเขาก็จะมีสตอรี่นะคะก็ที่ว่าไปช่วยของน้องบอนนี่นั่นแหละแต่ว่าซีซั่นหน้านะคะเราจะได้ถึง2สกินนั่นก็คือ1สกินของพี่มุราดก็จะเป็นสกินนี้ค่ะบอกเลยว่าสกินนี้โคตรหล่ออ่ะน่าจะมีเอฟเฟคนะทุกคนว่ามะเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูแบบนี้หมุนไปเลยโอ้โหแกแต่ว่ามองไปมองมาทำไมมันคล้ายๆกับพี่มูหวานวะแกคิดเหมือนพี่ปะน่ะทุกคนดูหน้ามันจะแบบไม่ใช่หน้ามันสิตาจะคมๆเหมือนพี่มูหวานจะเป็นจมูกสันๆใช่ปะแบบข้างจะแหลมๆชัวใช่เลยเนี่ยมองมุมนี้ใช่เลยพี่หมูหวานเบคอนและอีกหนึ่งสกินที่เราจะได้นะคะนั่นก็คือสกินนี้แหละสกินนี้เลยค่ะแต่ว่าต้องขึ้นคอนนะคะ2ซีซั่นนั่นก็คือซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นหน้าเราก็จะได้สกินนี้มาถามว่ามีเอฟเฟคไหมเดี๋ยวพี่หญิงจะพาไปดูค่ะว่าเอฟเฟคจะเป็นลักษณะยังไงมาดูในส่วนของเอฟเฟคนะคะนี่เลยการโจมตีปกตินะคะจะเป็นลำแสงสีส้มนะคะออกไปหาศัตรูแบบนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะทุกคนปื้อปิ้ว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 แต่ว่าสกินนี้ปีกมันจะใหญ่ๆนิดนึงเนาะทุกคนคิดว่าไงนี่ทุกคนดูดิสกิลที่1นะครับเป็นลูกมังกรพ่นไฟออกมานะทุกคนดูดินี่โคตรสวยเลยก็จะเป็นลักษณะของมังกรก้อนกลมๆนะครับเป็นคล้ายๆกับแบบลูกไฟนะทุกคนเห็นปะเนี่ยน่าจะเป็นมังกรแหละขดตัวอยู่บนลูกไฟนี่แบบนี้เลยถามว่าสวยไหมสวยจ้าเพราะว่าเป็นสกินฟรีในส่วนของสกินที่2นะจะเป็นการวาดวงกลมลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไฟตกมาจากฟากฟ้านะคะจากนั้นก็จะเป็นสะเก็ดระเบิดปึ๊บแบบนี้เลยทุกคนดูนี่แล้วก็ทำการกระจายออกนะคะก็สวยเลยปึ๊บเป็นไงมีเอฟเฟคลูกไฟกระจายออกด้วยฮะสวยละต้องรีบขึ้นคอนและใครที่ไม่ขึ้นคอนจะไม่ได้นะจ๊ะสกินนี้บอกไว้ก่อนอาจจะพลาดไปเลยในส่วนของสกินที่3นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยสร้างกำแพงโล่ไฟเมื่อโล่ไฟโดนโจมตีก็จะมีเอฟเฟคด้วยอ่ะรอเล่นนี่ก็จะมาดูอันติมาดูอันติดีกว่าทุกคนดูจับตาดูอันตินี่เป็นไงเป็นแสงบอกเลยว่าโคตรใหญ่โอ้โหสมคำล่ำลือเลยเนี่ย1 2 3นี่เลเซอร์สายใหญ่ไปเลยเมื่อเราปล่อยนะคะพลังงานออกไปนะก็จะเป็นลูกกลมๆทะลุออกไปแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ปึ๊บออกไปนะจ๊ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าสกินนี้สวยเลยคือแบบเขาเรียกอะไรว่าเราจะชินกับการที่สกินแดงไม่มีเอฟเฟคนะคะแต่ว่าสกินนี้น่าจะเป็นสกินแรกเลยนะถ้าพี่หญิงจำไม่ผิดมันมีเอฟเฟคนะคะซึ่งต้องขึ้นคอน2ซีซั่นนะจ๊ะถึงจะได้สกินนี้มาแล้วก็ฟังก์ชันใหม่นะคะที่ปรับเพิ่มเข้ามานั่นก็คือฟังก์ชันที่เราจะซื้อเงินเพิ่มแบบว่าปรับเปลี่ยนปุ่มอ่ะเขาเรียกอะไรวะเพิ่มสีสันแล้วกันพี่อิงขอเรียกว่าเพิ่มสีสันให้ปุ่มนะคะของเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยซื้อในเซิร์ฟเบต้า 1,000 เพชรนะคะแต่ว่ามาในเซิร์ฟไทยไม่น่าจะ 1,000 เพชรดอกพี่อิงว่าน่าจะเป็นคูปองแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกี่คูปองอันนี้ก็จะเป็นของรอเรียลเดมิชันเบเกอร์นะคะนี่ทุกคนดูดิแค่ปุ่มขยับเดินน่ะก็ดูหรูหราและแกดูปุ่มตีสกิลธรรมดาก็ยิ่งหรูหราไปอีกดีเวอร์แล้วก็เราจะมาดูของไวโอเลตลูก GM กันนะคะแม่นี่เลยค่ะโอ้โหข่าวพริ้งมาเชียวถามว่ามีไหมของไวโอเลตมีแน่นอนค่ะนางเป็นอดีตลูก GM ดีกว่านี่เลยของนางก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะมันปุ่มทางเดินน่ะไม่คล้ายๆกับดอกบัวเนาะทุกคนว่าปะในส่วนของปุ่มโจมตีปกตินะคะก็จะเป็นรูปปืนอันติของไวโอเลตมาแบบนี้เลยก็จะอยู่ที่ 1,000 เพชรแต่ว่าเซิร์ฟไทยเราน่าจะไม่ขาย 1,000 เพชรหรอกค่ะน่าจะเป็นคูปองเราก็ต้องรอติดตามนะคะว่ามันจะกี่คูปองกันแน่นะจ๊ะในส่วนของขอบสกิลก็เหมือนกันจ้ามีการดอมรวบด้วยสีฟ้ามาในส่วนของบัตเตอร์ไฟเจ้าสาวแห่งสายน้ำของเรานะคะอันนี้ก็มีมาเหมือนกันค่ะสวยขนาดนี้ไม่มีได้ไงแม่อ่ะนี่ในส่วนของบัตเรียกได้ว่าสวยกว่าทุกคนอีกในส่วนของดาบที่ตัวนางถือนะคะก็จะกลายมาเป็นปุ่มตีธรรมดานี่เลยค่ะเอ๊ะหรือมันคล้ายๆมันดาบปะเนี่ยก็น่าจะเป็นดาบไหมแหละค่ะตัวเองในส่วนของกลางวงน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะ
พระอาทิตย์มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดหรือเป็นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากมาพูดถึงเรื่องสกินประจำซีซั่นเอ้ยสกินประจำแรงซีซั่นถัดไปนั่นก็คือพี่มูรัดของเรานั่นเองหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า